สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับผมของยี่ห้อ Atlas นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาซ่อมนะครับผมแต่ผมจะมาทำความรู้จักให้ทุกคนทำความรู้จักกับเครื่องเสียงระบบคลาสใหม่ๆนะครับผมตัวนี้เป็นระบบคลาส T ครับผม T ครับผม T Thailand ไม่ใช่คลาส D ครับผมทุกคนเคยรู้จักคลาส A คลาส AB แล้วก็คลาส D คลาส H อะไรพวกนี้นะผมแต่ตัวนี้คือคลาส T ครับผมนี่นะครับเป็นระบบคลาสใหม่นะครับผมคือเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับเรื่องเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้ฟังกันแน่นะฮะวันนี้ผมเลยเอาตัวนะครับเครื่องเสียงของยี่ห้อ Atlas นะครับผมตัวนี้ Atlas นี่ครับผมเป็นระบบคลาส T ครับผมซึ่งละเอียดเสียงมันจะใกล้เคียงนะครับผมกับคลาส AB มากนะครับผมคือจะแตกต่างกับคลาส D นะซึ่งระบบการทำงานจะซับซ้อนมากนะครับผมโดยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูด้านในนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดฝาดีนะครับผมคืออยากให้ดูไส้ในครับผมนี่นะครับระบบภายในนะครับของตัวเครื่องก็จะซับซ้อนแน่นมากนะผมดูครับชุดไฟแยก2ชุดนะฮะอันนี้มีตัว IC ตัวนี้นะครับผมเป็นทั้งตัวโปรเซสเซอร์ด้วยนะครับผมโปรเซสเซอร์อยู่ในตัวนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลย1ตัวสามารถคอนโทรลได้2 channel นะครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่เอา IC ตัวนี้มาขยายนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนโปรเซสเซอร์ข้างในแล้วก็เป็นตัวไดเกตนะครับผมก็คือตัวขยายอยู่ข้างนอกครับผมใช้ MOSFET ขยายนะครับนี่นะครับผมแยกกันตัวนี้4 channel นะฮะซึ่งจะแตกต่างกับตัวคลาส D ที่เรารู้จักนะครับผมอันนี้คือคลาส D ตามท้องตลาดนะครับนี่ทุกคนเคยเห็นเนาะคือข้างในมันจะต่างกันมากนะครับเห็นไหมครับก็คือประมาณว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้นะครับที่ทุกคนเห็นตามท้องตลาดที่ซื้อขายกันนะครับเขาจะใช้เห็นไหมฮะใช้ IC ในการขยายออกไปลำโพงเลยนะครับฝั่งนี้ที่คุณเห็นเป็น MOSFET พวกนี้เป็นแค่ตัวบูสต์ไฟนะครับจาก12โวลต์เป็นบวกลบ30ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไดโอดธรรมดานะครับหลักการทำงานก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็คือตัวนี้จะเอาสัญญาณที่เข้ามานะครับมาแปลงเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมให้เป็นคลาส D นะครับแต่ไอตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีตัวเพรสเซอร์ข้างในนะครับผมเขาจะเช็คระดับบิตเลยว่าสัญญาณที่ออกไปผิดเพี้ยนแค่ไหนนะครับผมจากต้นฉบับไหมนะครับก็มีการชดเชยออฟเซตกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแบบว่าแตกต่างกันง่ายๆเลยก็ได้เดี๋ยวจะวัดรูปคลื่นสัญญาณกันให้ดูนะครับว่าคลาส T ที่เราเนี่ยของเราเนี่ยรูปร่างหน้าตาของรูปคลื่นสัญญาณเป็นยังไงนะครับแล้วก็คัดดีตามท้องตลาดแบบนี้ที่หาซื้อกันง่ายๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกผมจะให้ดูคัดดีก่อนนะครับผมว่าความถี่นะครับที่การเกิดการมอสเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของรูปคลื่นสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับไฟเลี้ยงคัดดีรุ่นนี้นะครับผมไฟจะอยู่ประมาณนี่ครับลบ26กับบวก26เท่านั้นเองนะครับผมบวกลบ26นะครับผมขณะที่ไฟเข้ามา12โวลต์นะครับปรับไปที่โหมดวัดความถี่นะครับนี่นะครับความถี่ผมจะจับไปที่กราวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับจับกราวของตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับผมความถี่ที่วัดได้นะครับเนี่ยนะครับ327Kนะครับผมเห็นไหมครับ327K
ที่มาผ่านแกนขดลวดนี้นะครับผมส่วนลูกคลื่นนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตั้งไว้ที่1ไมโครเซกนะครับผมส่วนขาออกก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้ผ่านตัวแกนขดลวดแล้วครับต้องปรับไปต่ำๆหน่อยนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นลูกคลื่นทรายนะครับจากลูกคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นลูกคลื่นทรายนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเทียบกับอีกตัวหนึ่งบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เป็นส่วนของคัททีกันบ้างนะครับผมคัททีนะครับลูกเล่นของเขามีรีเลย์ป้องกันลำโพงด้วยนะครับผมไฟเลี้ยงอยู่ที่นี่ครับประมาณบวกลบ31โวลต์นะครับผมอันนี้ผมวัดซีกลบนะส่วนความทีคัททีเขาใช้กันอยู่ที่เท่าไหร่มาดูซินี่นะครับ500ไม่สิใช้มันวิ่งตลอดปลาไป900กว่าเคครับผม700ถึง900เคนะครับส่วนลูกคลื่นนะครับผมตัวคัททีนะฮะจะละเอียดจะถี่กว่าคัทดีนะครับผมเพราะว่าความถี่มันเยอะกว่านะครับผมสูงกว่านะครับการคัทออฟความถี่ก็เลยละเอียดขึ้นนะครับผมรายละเอียดเสียงก็เลยมากขึ้นนะครับแต่เราจะเพิ่งตัดสินใจจนกว่าคุณจะได้ฟังเสียงนะครับอันนี้ฝั่งที่ออกมาจากเกตนะครับผมทีนี้มาดูฝั่งของที่ออกมาจากตัวลำโพงกันบ้างนะครับที่มันออกไปลำโพงนะฝั่งขาออกสัญญาณนิ่งมากนะครับสัญญาณนิ่งจริงๆแทบไม่มีลูกคลื่นทรายออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอา power ไปเทสนะครับผมโดยที่ไม่ต้องผ่านปลีอะไรใดทั้งสิ้นนะฮะคือสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์อัดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เพื่อความเท่าเทียมกันนะครับผมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเราจะตั้งที่โหมด full นะครับผมตัว Atlas ตัวนี้ก็จะโหมด full นะครับผมไม่เป็น low pass หรือ high pass นะฮะส่วนคัทดีตัวนี้นะครับก็จะตั้งไว้ full เช่นกันนะครับผมเกณฑ์นะครับก็จะลงสุดระดับเสียงเท่ากันนะครับผมแล้วก็ลำโพงก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเพื่อไม่มีเกิดความแตกต่างเราจะให้มันความแตกต่างกันน้อยที่สุดนะครับผมก็มันแตกต่างแค่ power นะครับแบตเตอรี่ตัวเดียวกันนะลำโพงตัวเดียวกันโทรศัพท์ตัวเดียวกันนะครับผมสายสัญญาณตัวเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะฮะให้มันแตกต่างแค่ตัว power amp นะครับผม power amp 2ตัวนี้นะครับโอเคไปฟังเสียงกันครับเสียงเป็นไงไปเป็นดารา
กันบ้างครับทุกคนได้ยินเสียงของแต่ละเครื่องแล้วนะครับฟังออกกันหรือไม่ว่าเสียงมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมเท่าที่ผมใช้หูผมสัมผัสนะครับผมอันนี้อิงหูตัวเองไว้ก่อนนะก็คือเท่าที่ได้ยินนะครับผมคือตัวแอตลาสเนี่ยเสียงจะออกไปแนวกลางแหลมใสซะมากกว่านะครับส่วนตัวคัดดีตัวนี้นะครับผมจะออกแนวมิดโลนะครับผมถ้าใครชอบแนวมิดโลก็แนะนำตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าชอบแนว SQ นะครับผม SQL ด้วยนะครับผมกลางใสๆนะครับผมแล้วก็อัดได้เยอะหน่อยนะครับผมก็จะสูงสเปคก็จะสูงกว่าโปรแกรมคัดดีตัวที่คัด AB หรือว่าคัด A นะครับผมกำลังขับจะสูงกว่านะครับดันได้หลายดอกกว่านะครับสำหรับตัวแอตลาสตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมอยากให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับคอมเมนต์หรือว่าแนะนำมาได้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวนะฮะสำหรับ Power Amp นะครับผมอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเราจะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันอีกนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม